โอเคครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนด้วยนะครับมาตามหารอยเท้าปริศนากันอีกตัวหนึ่งนะครับบอกเลยว่าอีกตัวหนึ่งนี้ผมยังไม่รู้ว่ารอยเท้ามันอยู่ตรงไหนวะ เพราะว่าเราเดินอยู่ตรงแถวๆตรงไจแอนท์เบสนะครับแล้วก็บริเวณแถวๆเนี้ยตรงเนี้ยคือไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงถ้ำใช่ป่ะถ้ำนะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้เรียกว่าไอ้ตรงสโนว์สไลด์เนี่ยตรงนี้ไอ้พาตะเกียผมเดินหลงใช่ป่ะแต่ว่าผมไม่เห็นว่ามันจะมีรอยเท้าอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเข้าถ้ำนี้ก็คงคิดว่าไม่มีนะเพราะตอนนั้นผมก็หลงตอนจับฟีเซอร์ก็ไม่เจอรอยเท้านะจากที่ผมจำได้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ด้านล่างเพราะด้านล่างตรงนี้ผมยังไม่เดินรอบๆตรงนี้เลยนะเพราะว่าผมข้ามน้ำมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เจอกับเหตุการณ์นกใช่ป่ะเข้าไปที่ต้นไม้เลยคิดว่ารอยเท้าเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้รอบๆนี้แหละนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเดินทางมาตรงนี้แล้วกันนะฮะมา นี่คือการคาดเดาเฉยๆนะโอเคอ่ะมาดูครับมีรอยเท้าเปล่าถ้ามีก็ดีไปยูคูเบอริสมันเยอะจังวะหรือคาดการเราผิดวะมันอาจอยู่ในถ้ำก็ได้เพราะมันเขียนว่ามันเป็นถ้ำอ่ะเอ๊ะผลนี้ผมยังไม่เคยได้อ่ะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะออกจากบริเวณตรงนี้นะครับมาเป็นรอยเท้าอะไรเฮ้ยนี่ไง นี่ไงได้แล้วครับสองละสองละนี่ไหมนี่เอาไปทางนี้แล้วกันอีโหเดี๋ยวนะอามันโดมันเกิดได้เลยเหรอเนี่ยอามันโดยังไม่จับเลยเนี่ยเอาเหอะมันมีด้านล่างด้วยเหรอโอ้มีแยกออกมาอ่ะโว้โหไคริวเย้ดเอ้ยผมขอจับหน่อยคลิปนี้จับไคริว มาไคริวอ้าวนึกว่ามันเปลี่ยนแอนิเมชันแล้วเป็นแบบเดินมันยังบินอยู่เหรอเนี่ยรอหน่อยครับรอหน่อยครับอ่ะฟิกบอลครับโอ้ใครลืมไว้70เดี๋ยวจะได้มาบีทใช่ไหมโถเอ้ยไม่ติดอ่ะดาก้อนแดงครับระบำมังกรค่อยมาจับแล้วกันค่อยมาจับแล้วกันเพราะงี้มันยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วเหมือนมันเป็นที่ประจำของมันอ่ะตรงนี้ก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่ามาถูกทางมันน่าจะมีรอบๆแหละกด A รัวๆเลยนะครับเนี่ยใช่มันมีนิดนึงว่าเปลี่ยนร่างเนี่ยเปลี่ยนร่างของยาโดคิงอ่ะยังไม่รู้แล้วมันใช้ยังไงแต่ไอเทมนั้นน่าจะคุ้นๆนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับไอ้นั่นเลยนี่อะไรเนี่ยนี่มีหลุมศพด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวปั๊บไม่ได้หนียังไงวะโอ้น่ากลัวมากแล้วตัวมันใหญ่ด้วยนะประเด็นไม่มีแฮะก็หมดแล้วโอ้มันแรงแมงมุม2ตัวอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยน่ากลัวจริงๆนี่เองมาดูอีกด้านนึงครับมีโบตัน2ตัวสว่าวนะครับน่าจะขี่ได้เนอะทันเดอร์อ่ะขี่แล้วมันน่าจะสนุกอ่ะถ้าขี่ทีนะมันต้องมีระบบแบบว่าขี่ได้ทุกตัวเอาทุนแล้ววะเนี่ยยัมเปอร์ลอยเท้าแรงคันดี้ส
30% แล้วมีไหม32โหตัวมันใหญ่มากอ่ะ3 4 3 6มีไหมไม่มีแหละไอ้รอบต้นไม้ค่อนข้างมีเยอะนะเนี่ยวิชิงพีชคืออะไรวะอ๋อโมไปโก้ดูว่าตัวอะไรดำๆมีทนนมสี่โอ้โหโหโหโคจนได้หมดแล้วเหรอตรงนี้มีฟาร์มด้วยเหรอเนี่ยในคลิปนั้นผมก็พูดผิดผมมองว่าไอ้นั่นคือสุสานจริงๆมันคือฟาร์มเอาไว้ปลูกแครอทได้50แล้วขึ้นทางแล้วเพื่อนมีไหม54มันสุ่มเกิดปะวะหรือว่ายังไงมันก็มีมากกว่า100อ่ะแบบว่าเพื่อไม่ให้ทุกคนแบบว่าคิดว่ารอยเท้ามันมีอ่ะเป๊ะขนาดนั้นอ่ะตรงนี้ก็มีไคริวหรือนี่ไคริวกัดป่ะเนี่ยไม่น่าไล่กัดนะแหมไคริวชนป่ะไม่ฮะไคริวเป็นคนใจดีครับจิตใจอ่อนโยนไม่ตีโอเคบอลนี่เนี่ยไถมีซ่อนอยู่ตรงขอบแล้วก็มีนะเว้ยนี่ขยันซ่อนจริงๆแล้วทันเดอร์ไปไหนวะทันเดอร์ติดต้นไม้พูดตรงๆนั้นไอ้นี่คือหลงทิศแล้วเนี่ยว่าตัวเองอยู่มุมไหนแล้วเนี่ยว้าวอันนี้ดีเลยไม่ต้องเทปเปลี่ยนล่างไม่ต้องเสียไอเทมจับได้เลยเนี่ยใครที่เกียจเนี่ยรวยไอเทมนะยัดมิ้นอัดเวลให้ยัดฝาเล่นได้เลยเหลือแค่อย่างเดียวคือใช้นี่มันมีวิธีไล่โบตันไหมเนี่ยพอแล้ว70แล้วครับ 70% แล้วเอลเลบูนี่อยู่เต็มเลยอ่ะ72 74ดอนสโตน76ฝั่งนู้นมีไหมมีอันนึงไม่ยังแซะมาให้อันนึงด้วยนะไอ้อันนี้น่าจะมีเยอะบริเวณต้นไม้เนี่ยซ่อนๆหน่อยไหมแหน่ไม่มีจริงด้วยอ่ะยูคูบาลิสยากัดเล่ายากัดเล่าแม่งเอ้ยโบตันโปเกมอนที่ดุที่สุดนะครับในบริเวณของต้นไม้แถวนี้นะฮะโบตันครับเฮ้ยอันนี้มันทางเข้านี่ว่ะเฮ้ยตอนเรามาทางนั้นเราไม่เห็นรอยเท้าจริงเหรอเนี่ยว่าผมไม่สนใจอ่ะ90มีไหมพิซซ่าสเกลบริเวณต้นไม้คือที่สุดนะฮะจะครบแล้วจะครบแล้วแล้วทางนั้นมันไปทางไหนวะค่อยลงกันดูแถวนี้กันผมจะครบรอบนึงแล้วเนี่ย
เรียกว่าใกล้เลยแหละรีเวลเฮิร์ฟมีไหมไม่มีอ่ะ96 98อีกอันเดียวอันเดียวอันเดียวนั่นไงจะแล้วเอาละครับครบแล้วครับ100ถ้าผมเดานะมันต้องเกิดที่แน่เลยเทอร์ทิออนอ่ะไปเดี๋ยวไปรายงานกันก่อนนะครับมาครับโซเนียโอเคโอ้ไม่มีทางอ่ะนั่นมันวิลิซิออนใช่ครับเราจับมันได้แล้วอ่ะดูเลยครับดูให้เต็มตาเลยครับเช็คไปเช็คไปให้อะไรให้แคนดี้ที่เก็บไปฮะโอเคยังเหลืออีกหนึ่งโปเกมอนนะอีกหนึ่งโปเกมอนครับช่วยเช็คเลยครับรอยเท้าผมเก็บไปแล้วครับนี่ครับ 100% ว้าวครบ 100% แล้วมาไหนบอกตำแหน่งหน่อยฮะมันอาศัยอยู่ที่ไหนแมทและเล็กไซตรงไหนอ่ะเล็กไซนี่เหรออ๋อถ้ำด้านในครับโอเคออกทางนี้เข้าถ้ำเหรอจับไปถ้ำอยู่ตรงนู้นนะฮะนั่นไงชัดเจนพวกเราบอสก็ได้อยู่ที่นี่เหรอซูแบทนัทเทรออนเวิร์นเซคิทันซันนี่ไงเทราคีออนครับโอเคนะเติมก่อนแม็กรีวายครับมาครับ Let's go ครับทำงานหน่อยครับ Let's go ทำงานคุ้มเลยฮะจับแม่งแทบจะทุกตัวเลยนะแบบพึ่งมันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทันเดอร์เวฟอะตัวมันก็ไม่ได้สปีดเยอะนะแถมไม่เปลี่ยนร่างด้วยมาบาร์เทอร์คิออนครับมาไอ้หนูเนี่ยจะต้องเป็นที่จดจำของทุกคนเอาอันนี้ก่อนควิกบอลกันเร็วมาติดไหมแม่งควิกบอลแต่ละอันไม่ติดเลยน่าไม่ติดจริงไร้ประสิทธิภาพจริงๆต่อสู้มาโอ้ยอย่าต่อสู้ซ้ำนะขอเธอเบสสักทีนึงก่อนนะจะตนเองครับโอเครอดเยี่ยมฮันเดอร์เวฟครับเอาล่ะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดผมแฟกซ์ต้นไปมันจะตายหรือเปล่านะคือที่ผ่านมาแฟกซ์ต้นประมาณ1เท่าเนี่ยลดประมาณครึ่งหลอดนะครับแต่ผมคิดว่ายังเทอร์เคออนแล้วไม่น่าตายนะไปครับครับชี้ไม่นะแล้วทำไงอ่ะมันเกิดใหม่ไหมเนี่ยเฮ้ยดีแล้วผมเบิกข้ามจริงๆเนี่ยเยอะชิบหายแล้วผมจะส่งเควสมันได้ไหมเนี่ยเราก็มั่นใจนะมั่นใจว่ามันไม่น่าตายออกขี้เฉยเลยเกิดใหม่ปะเกิดใหม่อ๋อเกิดใหม่อ๋อรอดไปอ่ะเอาใหม่โอเคคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะค่าตายนี่คือหายเลยนะหรือบางทีก็แบบบังคับให้เราแบบจับให้ได้อ่ะอย่างที่ผ่านมาควิกวางครับติดไหม1 2โอ้โหเอ้ยกระดิกให้แบบเราตายใจโอ้โหมันโคตรแรงนะทันเดอร์เวฟครับซอสแดนโอเคเอาล่ะแล้วลองครับแฟตคันนอนอีกทีนึงครับแฟตคันนอนยิงไม่ตายเชื่อผมตายสงสัยเมลตันจะเก่งเกินไปคือตอนแรกผมคิดว่าน่าจะไม่ตายนะเราอุตส่าห์คาดการไว้สูงมาอีกทีนึง มาเทราคิออน
โอเคเอาใหม่อ่ะควิกบอลครับนี่นี่ติดสักรอบเถอะนะ1 2 3 What Well นะโอ้โหคู่เข้าแบบคราวนี้โอ้แตกไอ้คนเนี้ยยังครับเหลือ73ครับฮันเดอร์เวฟครับซอฟแดนฉันเป็นคนที่ใจบุญจริงไม่ตีซ้ำฮันเดอร์เวฟเอาล่ะนะอ่ะนี่มาเอาทันเดอร์มาโค้ดคอมแบทครับจะดิวพิกตายป่ะวะเนี่ยไม่น่ามั้งจิกมั้ยครับสว่านเลยโหโหเยี่ยมมากทันเดอร์แล้วก็ไปโอเคเอาล่ะมันมีหินมีต่อสู้นะครับหินต่อสู้เหรออ่ะบอลตัวเล็กมาเอาล่ะไปครับรีพี่บอลครับอื้อไม่ได้ครับต่อสู้มาไม่โดนลูกศรไม่กระดิกเลยเอ้ยทาริออนเราปิดจ็อบกันดีกว่าโซนนี้เขารอเราอยู่อ่ะลูก3ว่าไงไม่เข้าเลยโค้ดคอมแบทเอาไว้อ่ะติดมั้ย1 2 3ติดเยี่ยมเอ้ยโอเคครับขอบคุณครับที่ร่นระยะเวลามาให้นะฮะจับยากสุดครับโคบาริออนครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของทราคิออนกันนะครับข้อมูลของทราคิออนนะครับตัวของมันนะครับมีพลังมหัศจรรย์นะครับมันจะบดขยี้ใครหรืออะไรก็ตามครับที่มารังแกโปเกมอนตัวเล็กอย่างไร้ความปราณีครับเอ้ยฟังแล้วมันก็ดูพระเอกจังเลยนะเนี่ยเป็นตัวแบบเป็นตัวที่แบบมีความยุติธรรมนะฮะโอเคครับและนี่ครับก็คือทราคิออนนะครับโอ้พวกมันตรงนั้นฉันรู้แล้วทราคิออนใช่ครับทราคิออนครับพวกเราทำได้นี่มันยอดมากเลยให้กันล่ะที่เป็นศาสตราจารย์ที่เก่งที่สุดในกาล่านะตอนนี้ผมก็คงเป็นนักตามล่ารอยเท้าที่เก่งที่สุดครับในกาล่าเช่นกันอย่าบอกยายฉันนะว่าฉันพูดไปแบบนั้นได้ไหมอ๋อใช่เพราะว่าศาสตราจารย์ไม่รู้เลยก็เป็นศาสตราจารย์ที่เก่งนะครับเก่งในกาล่าเหมือนกันแต่ฉันอ่ะโคตรจะแฮปปี้เลยที่เราทำสำเร็จอ่ะฉันหวังว่าเธอจะรับรางวัลเล็กๆนี้ไปนะไป L ครับ S M L ไม่เอา XL มาให้ด้วยล่ะเฮ้ยมีอีกตัวปะเพื่อเป็นการขอบคุณนะโอบูธที่ฉันสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของฉันน่ะถูกต้องนะขอบคุณเธอมากเลยเธอเป็นผู้ช่วยให้ฉันได้เลยนะถ้าหากเธออ่ะไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนซะก่อนแน่จะลากเราเป็นผู้ช่วยเหรอเธอรู้ไหมมันมีตำนานเกี่ยวกับโคบาริออนทราคิออนแล้วก็วิลิซิออนว่ากันว่าโปเกมอนเนี่ยพวกนั้นอ่ะปกป้องพันธมิตรของพวกเขาพวกเขาจะต้องต่อสู้กับมนุษย์ที่มุ่งหมายทำลายล้างก็มันก็ตรงไปตามที่ข้อมูลของโคบาริออนแล้วก็วิลิซิออนตรงนะฮะเพราะว่าเขาต่อสู้ปกป้องร่วมกันสู้กับมนุษย์ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพวกเขาก็เก็บตัวแล้วก็อยู่ห่างจากพวกมนุษย์แต่เอาเข้าจริงๆนะพวกเขาอาจจะตกลงที่จะเป็นโปเกมอนของเธอนะก็คือเราจับได้ฉันว่าบางทีนะพวกเขาอาจจะให้โอกาสมนุษย์บ้างมันทำให้เธออุ่นใจขึ้นบ้างละสิใช่ไหมไม่ฮะเอาล่ะตอนนี้ก็คงพอแค่นี้แหละฉันต้องตรง
กลับไปที่บ้านเพื่อเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดนี้โอเคครับไว้เจอกันนะโอบูธดูแลตัวเองด้วยนะอย่าได้แข็งตาอยู่ที่ซะละไม่แข็งหรอกครับปั่นจักรยานทุกวันเลยเนี่ยแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการประจนภัยโอเคครับไปกันเถอะวัมพะจิแกกับฉันอ่ะต้องกลับบ้านแล้วไปวักวักลองวักโอเคจบแล้วนะครับถ้าเกิดตามเรื่องมันมีให้แค่นี้หมดแล้วเนาะหมดแล้วมีโซเนียของเพียวนี่เอ้ยเพียวนี่เหลือนี่เหลืออันตาบีสนะครับโอเคตอนเนี้ยผมเอาง่ายตอนเนี้ยผมเล่นจบภายใน5วันนะครับเล่นจบภายใน5วันก็แบ่งๆเล่นบ้างนะครับก็ถึงเวลาล่ะที่ผมจะต้องไปดูสปอยบ้างแล้วว่ามันมีอะไรให้ไทม์ที่ผมยังไม่รู้นะครับโอเคครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบลงกันเพียงเท่านี้นะครับใครที่ตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่จบครับก็ยังมีต่อแน่ๆครับเพราะว่ามันยังมีบางอย่างที่ผมไม่รู้แล้วก็ข้ามๆไปบ้างนะครับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะแล้วเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ